นะครับนี่แก้ปัญหาใช้เมลมหาลัยบน iPad iPhone ไม่ได้นะครับที่ติดตั้งก็คือต้องติดตั้งเจ้าตัว Google Device Policy นะครับเซิร์ชเข้าไปใน App Store ได้เลยนะครับเราติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดนะครับเปิดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ลองเลื่อนแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ใส่บัญชีที่เป็นของมหาวิทยาลัยลงไปนะครับแล้วกดยอมรับนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดนะครับติดตั้งโปรไฟล์ปุ่มสีฟ้านี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราติดตั้งทดสอบบน iPad นะครับหน้าตาก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาที่เว็บไซต์บอกว่าให้เราไปติดตั้งเจ้าตัวโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะบน Setting ตัวนี้เป็นแอป Setting ที่เป็นสีเทาๆการตั้งค่านะครับบนเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของ iPhone หรือ iPad นะครับให้เราออกไปที่หาแอปSetting นี่คือแอปนี้นะครับเลื่อนข้างบนสุดจะมีคำว่าดาวน์โหลดแล้วให้คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับถ้ามันเร็วเกินไปให้หยุดพอสแล้วถอยกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ใส่รหัสประจำเครื่องของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วกดยอมรับตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันแล้วนะครับแล้วกดติดตั้งนะครับแล้วคลิกเชื่อถือนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ขึ้นสเตตัสว่าเสร็จแล้วนะครับให้กดเสร็จสิ้นนะครับมันจะอยู่ในเมนูด้านซ้ายคือทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดการอุปกรณ์นะครับทั่วไปแล้วก็จะไปที่อันนี้ครับการจัดการอุปกรณ์นะครับก็จะมีไฟล์ที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเสร็จแล้วเราลองเข้า Google Meet ดูนะครับเป็นแอปพลิเคชันของทีนี้ให้เราใช้เมลที่เป็นเมลของมหาลัยนะครับปกติมันจะเข้าใช้ไม่ได้นะครับมันจะเด้งออกหรือสับไปที่เมล Gmail ตลอดนะครับกดเปิดใช้นะครับถ้ายังไม่มีเมลให้ข้างล่างให้มีปุ่มกดสามารถเพิ่มอีเมลได้เลยครับทีนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็สามารถใช้เมลมหาวิทยาลัยนะครับบนอุปกรณ์ที่เป็น iOS ได้แล้วนะครับ